สวัสดีครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel การเล่นเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น Hero Fernandito ตัวนี้นะครับเพราะว่ามีคนบอกนะครับว่ามาเล่นยากมากเล่นยากโคตรๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นดูแล้วกันแป๊บนึงนะครับมีคนทักมานะครับผมไม่หยิ่งนะครับทักมาได้ในเซิร์ฟเบต้านะผมตอบทุกคนแอดมาได้ครับนี่ครับโอเคภารกิจวันนี้นะครับเราก็จะมาตามล่าหาสแต็กนะครับเพราะว่าในการเก็บสแต็กนะครับ1สแต็กก็จะบวกดาเมจอยู่ที่20หน่วยมันเก็บยากมากยากโคตรเลยครับในการเก็บสแต็กนะครับโอเคข้างล่างใครเนี่ยเจอใครเนี่ยอ้าวเจอเฟอร์ดินานด์นะครับไปแล้วจัดเลยครับฟึบแทงเก็บดอกไม้แล้วก็แทงครับเก็บแล้วก็แทงเข้าไปนะครับต้องพยายามเก็บดอกไม้ให้ได้เล่นคนตัวเนี้ยมันเล่นยากจริงนะผมว่าเล่นยากยอมรับเลยครับฟึบต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างสูงอ่ะแทงเข้าไปครับแล้วก็เก็บแล้วก็แทง1ทีครับฟึบแป๊บหนึ่งครับตอนนี้เราได้สกิล2มาละนะครับรอแป๊บหนึ่งก็น่าจะคิวไม่ยากเพราะว่าเรามี execute นั่นเองรอครับรอจังหวะเราดักครับแป๊บนึงพุ่งเข้าไปครับปึ๊บเข้าไปครับปึ๊บอีกที execute ไม่รอดนะครับ1ตัวจัดไปครับ1ตัวครับเฮ้ยมีการบวกมีนะครับฟูซิฟิร่านะครับแป๊บนึงไปดักหน้าก่อนดักหน้าครับโอ้ตายไปละเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่ามาเริ่มกันต่อเลยครับเมื่อกี้มันหลุดไปอ่ะไม่รู้ว่าโดนคลิปหรือฮีโร่ฝั่งเขาฆ่านะครับตอนวาร์ปอยู่อ่ะเมื่อกี้รีเน็ตอ่ะไปที่เน็ตนะครับที่กระตุกอ่ะน่าจะเน็ตแหละมาเดี๋ยวเรามาเล่นบนนี้ดีกว่ามาเจอใครบ้างเนี่ยอ้าวเจอฟิฟิร่านะครับมาดิเพื่อนแทงครับแทงแล้วแทงหนึ่งทีครับแทงยังไม่เรียลสี่อ่ะต้องรอนะครับภารกิจวันนี้คือการเก็บสแต็กจากอันตินั่นเองโอเคปึ๊บโอ้ยเจอฮีโร่ใหม่ด้วยนะครับโหอย่างแรงอะดูดิแป๊บนึงครับกลับบ้านดีกว่าโคตรแรงนะครับฮีโร่ใหม่อ่ะหายจะเตะนะครับเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วอันติครับอันติสวนมาเลยครับจัดไป1ดอกครับปึ๊กปึ๊กปึ๊กให้ครับไม่รอดนะครับ1ตัวโอ้โอ้โดนซัมไนเปอร์คิวอีกแล้วตอนนี้เราได้มา2สแต็กแล้วนะครับก็ถือว่าเก็บยากมากนะครับในการเก็บสแต็กเนี่ยแกก็ยังดีนะครับทั้งฆ่าแล้วก็ช่วยเหลือนะครับสามารถได้สแต็กนั่นเองเดี๋ยวเรามาเล่นบนดีกว่าแล้วเขาสไนเปอร์นี่แค้นมากอ่ะมาดิเพื่อนมาดิรอครับรอจังหวะดีๆครับมันไม่ได้ฮีโร่เรานะครับไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะครับดูดิยิงโคตรแรงเพื่อนเอาดิรอครับรอจังหวะต่อเลยเพื่อนจัดไปครับตันเข้าไปครับฟันเอาไป1ทีได้สแต็กมา3สแต็กครับต่อเลยเพื่อนต่อเลยกระตุกโอ้โหกระตุกแป๊บนึงเพื่อนจัดเลยต่อเลยฟันอีตี1ทีครับไม่รอดนะครับเอาให้ตายครับสไนเปอร์กลับบ้านก่อนดีกว่าอ้าวซิฟิร่ามานะครับถอยก่อนในการออกไอเทมนะครับก็ถือว่าเซตไอเทมนี้นะครับในช่วงเล่นเกมฮีโร่ตัวนี้จะโหดมากนะครับจะโหดมากเพราะว่าพาสซีฟของฮีโร่ตัวนี้นะครับมันจะบวกดาเมจ 20% แล้วก็อันติจะบวกดาเมจอีก 20% แล้วเรานะครับยังมีไอเทมชิ้นนี้ที่บวกดาเมจอีก 10% น่ะคิดดูดิเป็น 50% เลยนะครับเยอะมากอ่ะยิ่งบวกกับดาเมจของสแต็กอีก200ผมว่าเยอะมากครับโอเคไปไหนมันเนี่ยไปไหนหมดนี่อยู่นี่อยู่นี่เอาดิสตันเข้าไปครับฟัน1ทีโอ้โหชุดเดียวจอดครับต่อเพื่อนต่อเลยต่อเพื่อนเตรียมต่อเลยเตรียมต่อครับอันติครับอันโอ้โหอันติไม่โดนนะครับมันหลบมาได้ฟิกเกอร์มาครับเอาดิสตัน1ทีครับจิ้มเข้าให้ฟัน1ทีไม่รอดนะครับจอเห็นต่อเป็นต่อที่ฟัน HQ 1ตัวครับแลกกันไปนะครับโอ้โหถือว่าแลกกันไปครับตอนนี้สกอร์นะครับก็อยู่ที่ค่า8ตัวแล้วนะผมยังได้มา3สแต็กอยู่เลยอ่ะมันเก็บยากมันมีเวลาเพียง5วิอ่ะมันเก็บยากมากเลยนะครับต้องอาศัยจังหวะดีๆใกล้ตายเท่านั้นน่ะโอเคเฮ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้โหสแต็กเรามาแล้วอันติเข้าไปครับเอาไปครับ HQ ปึ้งไม่รอด1สแต็กแล้วเห็นต่อเลยต่อเลยจิ้มครับจิ้มเขาให้ถอยมาก่อนโอ้โหหลอกล่อครับหลอกล่อฟอลไม่โดนเพื่อนเอามาในป้อมเลยรอครับเอามาในป้อมเลยไม่รอดแล้วครับเฮ้ยมีฮีโร่มาว่ะแป๊บนึงถอยก่อนปึ๊บนี่เสียงดวงเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าส่วนลุนนะครับที่เราใช้นะครับผมใช้ลุนแดงพลังโจมตีแล้วก็เจาะเกาะนะครับเลเวล3ลุนเลเวล3นะครับ10เม็ดแล้วก็ลูนสีม่วงนะครับความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่10เมตรแล้วก็ลูนเขียวนะครับพลังโจมตีแล้วก็จะเกาะ10เมตรนะครับส่วนไอเทมนะครับก็ทุกท่านเห็นตามนี้เลยครับเนี่ยลองใช้กันได้นะครับเซตไอเทมเนี้ยถ้าใครอยากเล่นแปลกแนวอะไรต่าง
โอเคเพื่อนนี่มาเลยเพื่อนมาเลยขอสแต็กเพื่อนขอสแต็กเข้าไปครับไม่รอดนะครับ5สแต็กแล้วครับตอนนี้โอเคนะครับเราได้ดาเมจมา100ฟรีๆแล้วอ่ะนี่เพื่อนฮีโร่นินจาตัวนี้ก็โหดนะครับตัวใหม่ฮายาเตะฟึบไปไหนแล้วนี่เพื่อนฟัน1ทีออกมาก่อนอ้าวเอลโซยังห้าวเลยครับยังห้าวแบบนี้ต้องโดนมาเลยครับตัวแขนขอ1-1สักทีอ่ะ1-1ฟึบฟันเข้าไปครับ1ทีฟึบ1ทีอีก1ทีไม่รอดนะครับต่อเพื่อนต่อครับต่อเพื่อนฟันครับฟันถอยมาก่อนครับโอ้โหเขาจะหิวมากนะครับหิวผมต้องถอยมาก่อนนะครับดูโอเคนะครับได้1ตัวนะครับกำจัดคู่แขนได้ละพอใจแล้วครับตอนนี้การฮิลอยู่ที่10ได้มา5สแต็กอ่ะผมว่านะครับการเล่นฮิลโร่ตัวนี้เราต้องใช้อันตินะครับในแบบต้องเซียนจริงๆอ่ะต้องคำนวณจริงๆเพราะว่าฮีโร่ฝั่งเขาอ่ะถึงจะใกล้ตายก็จริงนะครับแต่ว่าเขาก็มีโอกาสรอดเขาอาจจะมีสกิลหนีหรือฟิกเกอร์ประมาณนี้นะครับเราต้องมั่นใจจริงๆอ่ะว่าฆ่าเขาได้อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเก็บคลิปล่างดีกว่าเคลียร์คลิปล่างก่อนฟันถ้า1-1ผมยกให้ฮีโร่ตัวนี้เลยนะครับพวกสายแทงพวกอะไรต่างๆนะครับลองเป็น1-1กันได้ฮีโร่ตัวนี้กินขาดอ่ะเฮ้ยข้างบนว่ะข้างบนนะครับโอ้โหสแต็กของผมเพื่อนจัดเลยเพื่อนมาเลยไปเลยครับเปิดอัลติเข้าไปครับฟัน1ที execute โอ้โหไม่ทันนะครับตายไปก่อนเอาเพื่อนต่อเพื่อนต่อดีต่อครับต่อไม่รอดนะครับ2ตัวเริ่มมาเห็นมั้ยครับเพราะว่ายิ่งเล่นเกมอ่ะฮีโร่ตัวนี้ดาเมจจะหนักมากเลยครับหนักมากคิดดูดิเมื่อกี้จิ้มไม่กี่ทีแล้วอ่ะตายเลยที่ฮีโร่ฝั่งเขาอ่ะมาที่ฟิฟลามาดิมาดิเพื่อนมาดิเดี๋ยวจะโดนตอนนี้คิวไป11แล้วครับสแต็กก็ยังอยู่ที่6อีก4สแต็กดูดิยากมากเลยอ่ะไว้ข้างบนว่ะมีทีมไฟแล้วมานี่จัดนะครับดูครับดูจังหวะดีๆนะครับผมจะเข้าละรอดูครับมาเลยครับต่อเลยครับอันตีเข้าไปครับตี1ทีอีก1ทีอีก1ทีไม่รอดครับต่อเลยครับต่อเลยมาเพื่อนมาต่อป่ะมาครับรอสไนเปอร์ไปหนึ่งรอลิกเตอร์ก่อนนี่นะครับตอนนี้7สแต็กแล้วคือผมมั่นใจไงเพราะตอนนี้สแต็กเราเยอะเราสามารถฆ่าได้แบบชุดเดียวก็จอดอะถ้าพวกฮีโร่ที่ไม่มีสกิลหนีนะครับฟึบแทงโอ้โหอ้าวเพื่อนไม่เก็บเหรออันผมเก็บนะโอเคนะครับเราเก็บแล้วกันแป๊บนึงดันเลนก่อนดันเลนก่อนเอาไม่เล่นบนอ้าวขอขโมยคลิปนะครับดูจังหวะดีๆนะครับผมจะขโมยคลิปปุ๊บจิ้มเอ้นะครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหโคตรโชคดีเลยดูดิไนซ์นะครับยินดีนี่นะขโมยบัฟแดงเขาได้ครับเพื่อนข้างบนเพื่อนมาเลยข้างบนมาเลยผมบวกครับผมบวกมาเลยครับตัวนี้พร้อมมากครับพร้อมมากตัวนี้เอาเลยครับจัดไป1ทีครับอันตีเข้าไปครับมาต่อเลยครับฟัน1ทีไม่รอด1ตัวครับฟันต่อไปครับ1ตัวอีก1ตัวไม่รอดนะครับมาแล้วสแต็กแล้วตี1ทีอีก1ทีไม่รอดนะครับโอ้โหเก็บไป3นะครับทริปเปิลคิวเห็นไหมครับสแต็กอะเวลาเราเก็บสแต็กได้นะครับดาเมจเราจะเยอะแล้วครับแล้วการฆ่าฮีโร่ของเขาจะง่ายดายมากเลยอะแฮตทริกนะครับโอเคนะครับตอนนี้ไอเทมของเรานะครับก็ถือว่าได้มาเยอะพอสมควรใกล้ตันแล้วแหละหรือไอเทมตายแล้วเกิดใหม่อีก1ชิ้นนะครับช่วยอวิทย์มาคลองแป๊บนึงปึ๊บตีฟึบนี่ฟึบเลือดไม่ลดเลยดูดิตีของต่อไปครับเก็บดอกไม้แล้วตีครับปึ๊บโอ้นินจาก็มาช่วยมาได้แล้วครับได้คลองแล้วการเอ็นครั้งนี้น่าจะไม่ยากแล้วครับไปครับไปอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเมื่อมาจอยกันหน่อยตอนนี้สกอร์อยู่ที่15ครับมาเข้าในป้อมเลยครับจะเก็บได้หรือเปล่ารอครับรอจังหวะรอโอ้ยโดนสตันเฮ้ยนี่หลุดมาแล้วครับตีโอ้โหอันติไม่โดนอ่ะเห็นไหมไม่น่าเลยเขามีฟิกเกอร์อย่างเงี้ยไม่ฟิกเกอร์ก็สกิลหนีอ่ะ
เอาดิเพื่อนอันนี้ป้อมก็ได้เอาเลยเพื่อนต่อเลยจึ๊บจึ๊บไปจึ๊บโอ้โห2ที2ตัวไปเลยครับเก็บไปดับเบิ้ลแท็บนะครับโอ้โคตรง่ายเลยครับเมื่อกี้ตีแค่2ทีดาเมจเลี้ยวมากเลยครับผมว่าแรงอ่ะยิ่งเลดเกมอ่ะอันนี้ของยังไม่สุดนะครับดูดิมันตีแครี่แบบ2ทีตายอ่ะโอเคครับไปดูครับใคร MVP เรา MVP นะครับแมตช์นี้นี่ครับก็เป็นหน้าตาโฉมใหม่นะครับในแพทหน้าการ MVP ก็จะโชว์หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีรูปธงใหม่นะครับในการแสดง MVP นั่นเองนะครับดูครับเป็นรูปธงแบบนี้นะครับในแพทหน้าก็ถือว่าปรับระบบมาดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับวันนี้ผมการเรียนเกมเมอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ